รวบรวมสมาธิเล่นต่อนะไอ้เชี่ยเล่นหลายรอบมากก็ไปนิ่งนิ่งนิ่งให้เรายิงไหลมันเออโอ้ยเชี่ยผมจะรู้มันก็โดนไม่ไหลมันนะโอ้ยเชี่ยรถแค่นิดเดียวเดี๋ยวพักกายพักใจนี้ก่อนไอ้หัวไม่จุดอ่อนหัวไม่จุดอ่อนเชี่ยขึ้นมาถึงหัวบ้างแล้วสูงสุดที่เคยไปยิงขึ้นมาเออเชี่ยแทงหัวต้องเลยสัตว์เออเลือดลดเยอะเว้ยอย่ากูจะไม่ยอมตกอีกแล้วเราขอมาพักใจก่อนพักใจโอ้ยไอ้เชี่ยอย่าตกโอ้ยกระตกสัตว์ตกปีนแม็กรอบกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเหี้ยในหัวในขากูเนี่ยเอ้าไปเลือดไปรถมาอย่าสะบัดแรงอย่าสะบัดแรงพักใจกูจะไม่ยอมตกอีกแล้วไปยังเอา
มินเมย์มากตายสักทีสิวะโอ้ยจึ๊กเดียว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 ลูกพ่อลูกพ่อเชี่ยสะบัดอีกปึ๊กตายสักทีโอ้โหจริงๆติดตรงนี้นานมากนะโอ้ยเรียบร้อยภารกิจฆ่ายักษ์16ตัวเหนื่อยมากจริงๆนี่เล่นแบบตัดมาแล้วเนี่ยจริงๆติดมาประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้ฉากจบวะเหรอคนขี่ม้ามา6คนนะมาเส้นทางที่เรามานะมาที่วิหารนะฮะพวกนี้จะมายับยั้งเราเหรอหรือว่ามาแสดงความยินดีไม่น่าจะมาดีนะมึงถือดาบถือธนูมาด้วยใส่หน้ากากเหมือนเป็นหมอผีเหรอนี่ทางวนๆที่เราลงมาตอนแรกนะเออแต่ม้าแม่งตายไปแล้วนี่ว่ะเราจะกลับมาตรงนี้ยังไงเนี่ยนี่นะครับเทวรูปอันสุดท้ายพังทลายลงน่าจะมายับยั้งเราแล้วนะมาศัตรูกับเรานะเออแล้วผู้หญิงจะฟื้นไหมเนี่ยนี่นะผู้หญิงยังนอนอยู่เลยเอ้าทำไมภาพขาวที่ซากปรักหักพังของยักษ์ตัวที่16นะเรานอนอยู่ที่ตรงนี้เราฟื้นแล้วนะเอ้ยเหมือนไม่ฟื้นไม่เหมือนอยู่ดีมันลอยขึ้นแต่สีที่เราเมื่อกี้เหมือนเราตายแล้วเหรอกลับมาที่วิหารอีกครั้งนะไอ้กลุ่มคนพวกนี้มาทำอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเราวาร์ปกลับมาพร้อมกับดาบนะครับแล้วก็พวกเงายักษ์ที่เราฆ่าไปทั้งหมดทั้งมวลนะเอ้ยพระเอกตวงคำสาปเหรอ
หมือนพระเอกไม่ใช่คนแล้วนะอ๋อเราขโมยดาบนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของดาบอ้าวพวกนี้จะมาฆ่าเราเหรอเราถูกหลอกใช้อะเราโดนฆ่าทิ้งเหรออ๋อไอเส้นสีดำที่แทงเราตอนจบฆ่าอยากทุกตัวนะมันคือมาสิงเราใช่ไหมเอ้าโอ้ยเลือดออกวะเลยเราโดนคำสาปเราจะโดนฆ่าหรอวะไอ้พวกยักษ์ไม่ช่วยอะไรเราเลยเหรอเอ้าเราตายจริงๆเหรอเอ้านึกกูเล่นทั้งหมดมาเพื่ออะไรเนี่ยเอ้าเลือดพุ่งเว้ยเลือดยักษ์ก่อนเฮ้ยเราไม่ตายเว้ยเพราะเราเป็นปีศาจแล้วใช่ไหมถูกสิงโดยยักษ์แล้วพลังของยักษ์16ตัวมันจะเดินไปหาผู้หญิงเหรอจะเดินไปหาผู้หญิงแล้วสงสัยเป็นคนรักนะเอ้าเราตายเหรอเอ้าสลายกลายเป็นฝุ่นสีดำไปเลยหญิงคนรักก็ยังตายอยู่นะเอาโดนหลอกใช้เอาแล้วเรากลายเป็นยักษ์ตัวที่17แทนแล้วบอกว่าผู้หญิงฟื้นไหมเนี่ยนิ่งสนิทเอ้าเรากลายเป็นปีศาจไปแล้วหรือว่าไอ้เสียงที่สั่งให้เราฆ่ายักษ์วะจอมมารนะจอมมารดอมินถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งจากที่เราไปฆ่ายักษ์16ตัวใช่ที่แยกพลังมันออกจากกันนะไอ้พวกนี้คนพวกนี้ไม่น่าจะสู้ดอมินได้แล้วนะพลังน่าจะกล้าแข็งเกินไป16ยักษ์16ตัวนะจะผนึกได้ไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้เอ้าเฮ้ยเราบังคับเป็นดอมินเหรอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยววะ
อยอยู่นี่ทำไมมึงไม่หันไปทางนั้นวะครับเกมนี้จริงโอ้ยสุดท้ายเราโดนจอมานดอมินหลอกใช้นะให้ไปฆ่ายักษ์16ตัวเพื่อมันคืนชีพมาอีกครั้งพวกนี้ก็หนีไปจะหนีหรือจะสู้ต่อเนี่ยโยนดาบไปอย่างนี้เลยเหรอคนดาบตกน้ำด้วยนะแล้วดอมินตายไปเนี่ยเอ้าไอ้ฮาทำไมมึงกากอย่างนี้ดอมินนี่คือร่างดอมินหรือร่างเราวะเหมือนมันจะไปหาผู้หญิงนะนี่กลายเป็นร่างเราแล้วค่อยๆกิ้งมันไม่น่าจะสู้แรงไหวนะตูดแรงเหลือเกินจะไปหาหญิงคนรักคนเหล่านี้ก็จากไปทางวิหารพังทลายลงจะไม่มีใครมาที่นี่ได้อีกผู้หญิงก็นอนอยู่เฉยๆคงไม่ฟื้นแล้วนะหรือว่าจะฟื้นวะเอาฟื้นไว้ฟื้นได้จริงไว้
ฟื้นจริงแต่พระเอกตายไปแล้วโอ้ยอย่างนั้นภารกิจเราก็สำเร็จนะจะฟื้นมากูอยู่ตรงไหนเนี่ยกูคงงงจะกลับบ้านยังไงเอ้าเสียงม้าอาโกยังไม่ตายอาโกยังไม่ตายไม่น่าเชื่อขาหักนะตกเขามานายมึงก็อยู่แล้วจบแล้วครับจบสักทีเหนื่อยมากฆ่ายักษ์16ตัวผมท็อปกีตาร์กากกีตาร์กากเกมก็กากนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนสุดท้ายในเกมนี้นะเล่นถูกบ้างผิดบ้างกากบ้างเดี๋ยวว่ากันนะครับก็เจอกันครั้งหน้าเมื่อผมต้องการเล่นเกมใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ